นี่เป็นมันฝรั่งปลอดสารที่ปอกเปลือกแล้วก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะคือมันฝรั่งปลอดสารกับไม่ปลอดสารที่เขาขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตนี่คือมันต่างกันยังไงนะคะถ้าเป็นมันฝรั่งที่ปลอดสารนะคะก็คือเขาจะปลอดสารตั้งแต่การเลือกพันธุ์เลยค่ะการเลือกพันธุ์ที่แบบปลอดสารแล้วก็การปลูกก็ปลอดสารแล้วอีกอย่างหนึ่งพอเอามาขายเอามาแพ็คถุงขายแบบนี้ก็ไม่ได้เคลือบสารเคมีไม่ได้เคลือบกันงอกนะคะนี่ปลอดภัยแนะนํานะคะคือเมื่อก่อนก็ไม่ได้สังเกตค่ะแต่นี่คือสามีเขาบอกเขาแนะนําว่าถ้าเธอจะไปซื้อมันฝรั่งแบบปลอดสารนะเธอต้องเลือกที่ถ้าเธออ่านไม่ออกเธอไม่เข้าใจที่เขาอธิบายด้านหลังให้เธอเลือกที่มันเขียนว่า BO ก็คือปลอดภัยอะค่ะและแต่ละถุงแต่ละชนิดเขาก็จะมีเนี่ยค่ะรูปภาพว่ามันฝรั่งถุงเนี้ยเหมาะเอาไปทําเมนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งบางถุงอาจจะเหมาะไปทํามันบดบางถุงอาจจะเหมาะไปทําเฟรนช์ฟรายบางถุงอาจจะเหมาะเอามาทําเป็นกับข้าวลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็คือปลอดสารตรงนี้สําคัญนะคะคิดดูนะถ้าเราซื้อมันฝรั่งที่เขาแบบเคลือบสารเคมีไว้ไม่ให้ต้นงอกแล้วเราต้องมาซื้อแล้วกินตลอดกินทุกอาทิตย์ทุกวันทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อเนื่องไปแล้วก็จริงๆนะคะคือแนะนำนะคะเพราะว่าราคาไม่ได้ต่างกันนะคะแดนซี่จำได้ว่าถุงนี้ประมาณเกือบ3ยูโรหรือ3ยูโรนี่ประมาณเนี้ยค่ะจะต่างกับมันฝรั่งทั่วไปแค่แบบประมาณ1ยูโรหรือ1ยูโรกว่าราคาแพงกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าคุณภาพคุ้มเลยค่ะคุณภาพคุ้มเกินราคาจริงๆค่ะคนกินก็สบายใจหรือถ้ามันงอกถ้าเป็นช่วงฤดูปลูกเราก็เอาไปปลูกได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้แดนซี่ก็จะเอามาทําวันนี้นันซี่จะนําเมนูนี้มาทําอาหารให้กับคนพิเศษนะคะคนพิเศษอาหารมื้อพิเศษสําหรับคนพิเศษแล้วก็วัตถุดิบก็พิเศษด้วยค่ะเป็นวัตถุดิบเป็นมันฝรั่งปลอดสารพิษนั่นเองนะคะนะคะเพราะว่าถ้าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเขาจะมีแบบโอ้โหมันฝรั่งแบบหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายสีสันหลากหลายชนิดแบบให้เราเลือกเลยนะคะแต่มีไม่กี่ชนิดนะคะที่ปลอดสารพิษแบบคำว่าปลอดสารที่แบบชัดเจนก็คือเขาไม่ได้ใช้สารเคลือบกันงอกนะคะเขาปล่อยให้งอกธรรมชาติเพราะว่าหลายชนิดเขาต้องเคลือบไว้กันงอกเพราะว่าถ้างอกคนก็ไม่ซื้ออย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นปลอดสารพิษคือรับประกันเลยค่ะเขาก็คือไม่ได้เคลือบไปทั้งงอกก็งอกอย่างเงี้ยค่ะคนที่เขาชอบบริโภคที่เป็นอาหารปลอดสารพิษเขาก็ซื้อมาอยู่แล้วค่ะแต่ตอนที่แนนซี่ซื้อเขายังไม่ได้งอกขนาดนี้นะคะแนนซี่เก็บไว้ประมาณสัก4-5 วันอาทิตย์หนึ่งในถ้ำอะค่ะมันก็เลยเริ่มงอกตอนซื้อยังไม่ได้งอกนะคะตอนซื้อถ้าเขายังไม่ได้งอกมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยแล้วเขาเป็นมันฝรั่งเขาจะผิวไม่ได้สวยนะคะมันฝรั่งปลอดสารผิวไม่ได้สวยแล้วก็เขาจะมีขนาดแบบเล็กใหญ่คะเขาขนาดเล็กใหญ่คะเขากันมาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเขาจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ปนกันมาแต่ถ้าเป็นแต่ที่เราสังเกตที่แนนซี่สังเกตดูนะคะถ้าเป็นมันฝรั่งที่ไม่ปลอดสารนะขนาดมันจะแบบใกล้เคียงกันหมดทั้งถุงเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีต้นคือถึงเราจะมาเก็บไว้นานแค่ไหนก็ไม่มีต้นงอกขึ้นอย่างนี้นะคะระวังด้วยนะคะก็คือแนะนําค่ะราคาต่างกับมันฝรั่งทั่วไปแค่ประมาณ1ยูโรแพงกว่านิดหน่อยค่ะแพงประมาณ1ยูโรครึ่งถึง1ยูโรถึง1ยูโรกว่าๆเงี้ยค่ะถุงนี้แนนซี่จำถ้าจำไม่ผิดประมาณ2ยูโรกว่าๆหรือ3ยูโรนิดๆประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะคือทำได้ค่ะกินได้ทั้งครอบครัวเลยเนี่ยเต็มถุงนี้แล้วค่ะนี่ไงคะคือการเลือกวัตถุดิบอาหารมื้อพิเศษสำหรับคนพิเศษคนทำก็มีความสุขคนกินก็แฮปปี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวแนนซี่จะมีรูปมันฝรั่งที่แนนซี่ปลูกไว้ที่สวนก็เป็นมันฝรั่งปลอดสารเคมีเหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นรูปมันฝรั่งที่แนนซี่ปลูกเป็นต้นเล็กๆนะคะเดี๋ยวถ้าถึงฤดูร้อนถ้าแนนซี่มีโอกาสได้ปลูกก็อาจจะทําคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมากินมันฝรั่งปลอดสารพิษกันนะคะมากินมันฝรั่งปลอดสารพิษกันค่ะอร่อยปลอดภัยนะคะคนกินสบายใจด้วยค่ะแล้วก็สนับสนุนด้วยค่ะสนับสนุนถ้าผู้บริโภคหันมาซื้ออาหารปลอดสารพิษผู้ผลิตเขาก็จะผลิตออกมาเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการสนับสนุนรายได้ให้กับเกษตรกรที่เขาทำ
ผลไม้หรือว่ามันฝรั่งปลอดสารเคมีนะคะก็มาอุดหนุนกันเยอะๆค่ะแนนซี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่อุดหนุนอาหารปลอดสารเคมีเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าบางสินค้ามันก็จะแพงแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าตามฤดูกาลอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้แพงมากนะคะคือเราสามารถซื้อบริโภคได้อาหารปลอดสารพิษที่เราซื้อตามฤดูกาลราคาไม่ได้แพงแบบมากนะคะคือสนับสนุนให้มาซื้อค่ะนี่แหละค่ะจุดแตกต่างของมันฝรั่งปลอดสารกับไม่ปลอดสารก็ถ้าเราไม่ได้อ่านตรงอย่างนี้นะคะเราก็เลือกที่สัญลักษณ์ตัวนี้ค่ะให้เราสังเกตมันฝรั่งที่เราซื้อมาไว้นะคะถ้าเก็บไว้นานแล้วไม่มีการงอกนั่นแสดงว่าเขาเคลือบสารเคมีกันงอกกันต้นงอกไว้อะค่ะถ้าชอบนะคะก็ฝากกดติดตามช่องสาวไทยในต่างแดนนันซี่ด้วยนะคะก็จะมีคลิปใหม่ๆมาอัปเดตเรื่อยๆเลยค่ะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะบ๊ายบาย